Money Plus Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้ผมติดตามรายการ Money Shot มาตลอดผมก็เห็นว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพนะครับแล้วพอทางรายการมีกิจกรรมผมก็เลยเข้าร่วมครับก็สนใจว่าเขาจะเชิญผู้รู้อะค่ะมาช่วยแนะนำเรื่องหุ้นเลยสนใจอะค่ะสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วพบกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา42นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot นะครับดัชนีติดลบ 5.49 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,806 จุดมูลค่าการซื้อขาย 51,308 ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูกรณีนี้น่าสนใจครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ICO ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ICO Initial Coin Offeringการระดมทุนนะครับแบบ ICO รูปแบบใหม่นั่นเองไปดูกรณีศึกษาของ PPS นะครับ Project Planning Service จำกัดมหาชนจับมือกับ FinTech ประเทศไทยและ Velo Park เซ็น MOU ในการศึกษาธุรกิจ FinTech Platform แล้วก็ร่วมกันจัดตั้งบริษัท Profin Group จำกัดดำเนินธุรกิจ Project Financing และ ICO Portal เพื่อเตรียมระดมทุนผ่านProfin Coin จำนวน500ล้านบาทผมเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.อนัตลีมักเดชในฐานะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเวลโลพาร์คจำกัดให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านอาจารย์อนัตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับท่านผู้ฟังครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่วันนี้ให้เกียรติแวะมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับท่านอาจารย์อนัตครับครับผมยินดีครับก่อนอื่นครับขอความรู้ก่อนเลยว่าเรื่องของ IPO นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราน่าจะพอทราบกันแล้วบ้างแต่หลังๆเนี่ยมีคำว่า ICO เกิดขึ้นก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ความรู้เราหน่อยนะครับว่าICO เนี่ยมันคืออะไรและ ICO เนี่ยแตกต่างจาก IPO เดิมตรงไหนยังไงบ้างครับท่านอาจารย์อนัตครับครับทั้ง IPO Initial Public Offering หรือ ICO ย่อมาจาก Initial Coin Offering มีความเหมือนกันในแง่ที่ว่าบริษัทอยากจะดำเนินการก็ระดมทุนจากมหาชนนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ว่าสิ่งที่บริษัทเอามาให้นักลงทุนคืออะไรอย่าง IPO อย่างที่คุณยุทธนาเกริ่นนะฮะท่านผู้ฟังคงคุ้นเคยกันดีก็คือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นสิ่งที่เขาให้เราในฐานะนักลงทุนก็คือให้หุ้นของบริษัทใช่ครับนะฮะทำไมเราต้องถือหุ้นของบริษัทก็คือเราได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรของบริษัทแต่ว่า ICO เนี่ยพอเราเอาเงินไปให้สิ่งที่เขาให้เราก็คือคอยหรือบางคนเรียกว่าโทเค็นผมเรียกกลางๆว่าเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะซึ่งมันอาจจะมีได้หลายรูปแบบครับผมแต่เราก็จะคุ้นเคยไว้เป็นเหรียญดิจิตอลหรือเปล่าซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เหรียญอย่างเดียวมันมีในรูปแบบอื่นอีกด้วยเหรอครับท่านอาจารย์ครับใช่ครับคือเราสามารถที่จะมองตัวเหรียญอันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในรูปใหญ่ๆนะครับว่าอันดับแรกก็คือเป็น ICO ที่ให้กับเหรียญที่อาจจะไม่มีอะไรสนับสนุนเลยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คงหลักๆเอาไว้เก็งกำไรหรือบางอย่างเป็นเรื่องของระบบว่ามันมีความหายากในการที่จะได้มานะฮะนั้นมูลค่าของมันก็คือผูกกับความหายากส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่บางคนเรียกว่าเป็น utility token เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหรียญที่เอามาใช้ซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ที่ออกเหรียญ นั้นมาได้ครับฉะนั้นการออกเหรียญในลักษณะของ utility token ไประดมทุนเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับการขายคูปองล่วงหน้านะครับที่เอามาใช้ได้กับจ้างนั้นแล้วเขาก็เอาเงินไปพัฒนาธุรกิจของเขาก่อนส่วนในกลุ่มประเภทที่3เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์หนุนหลังนะครับซึ่งสินทรัพย์หนุนหลังเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ได้เช่นทองคำเงินสดลูกหนี้หรืออะไรพวกนี้ครับผมเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับนะครับอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าICO เนี่ยคืออะไรแล้วก็ ICO เนี่ยแตกต่างจาก IPO รูปแบบเดิมตรงไหนยังไงบ้างนะครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.อนัตลีมักเดชเนี่ยมาคุยเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะฮะช่วยเฉลยให้เราฟังหน่อยนะครับว่าเอ๊ะการที่จะมาคุยเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการที่ทางท่านอาจารย์อนัตเนี่ยนะครับในฐานะกรรมการที่ปรึกษาของเวลโลพาร์คเนี่ย
ไปจับมืออะไรกับทางบริษัทฟินเทคประเทศไทยและไปจับมืออะไรกับทางบริษัทโปรเจกต์แพนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ PPS ขอตรงนี้ก่อนครับท่านอาจารย์อนัทครับผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านการเงินแล้วก็มีความสนใจทางด้านระบบ IT นะครับจนกระทั่งมันเกิดแนวความคิดเรื่อง ICO เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนซึ่งผมมองดูว่ามันสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยเข้ามาดิสรัปกระบวนการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นเรื่องทางการเงินได้โดยที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนสมเหตุสมผลภายใต้ความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะประเมินได้ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนช่วยผู้ประกอบการ SME รายย่อยแล้วผมสามารถยืนยันได้ว่าในกระบวนการอย่างนี้ในสิ่งที่3บริษัทที่คุณยุทธนาเอ่ยมาเนี่ยนะครับทำขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลดีให้กับระบบเศรษฐกิจไทยด้วยครับผมครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการในการที่จะสร้างบริษัทที่ชื่อว่าโปร่งฟินกรุ๊ปที่มี3ปาร์ตี้เข้ามาจับมือกันแล้วก็จะออกโทเค็นที่มีลักษณะที่เรียกว่า Asset Back Token ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยบริษัทนี้ก็คือโปรฟินกรุ๊ปถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโปรฟินกรุ๊ปเนี่ยเกิดจากการร่วมทุนของ3ฝ่ายถามว่า3ฝ่ายมีใครบ้าง1ก็คือทางเวโลพาร์คที่ท่านอาจารย์อนัทเป็นกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน2ก็คือทางด้านบริษัทฟินเทคประเทศไทยก็จะเป็นผู้พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์มือโปรเลยแล้วก็ปาร์ตี้ที่3ก็คือทางด้านของ PPS หรือว่า Project Planning Service จำกัดมหาชน3ปาร์ตี้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Profin Group ขึ้นมาทีเนี้ยหน้าที่ของแต่ละฝ่ายใน Profin Group เนี่ยแต่ละฝ่ายทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่านอาจารย์อนัทครับในแง่ของตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่พัฒนาในแง่ของ business model นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวก smart contract โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ต้องใช้ในการรันระบบอันนี้นะครับส่วนทางด้าน fintech เนี่ยก็ดูแลทางด้านการบริหารจัดการการ compliance การจดทะเบียนต่างๆให้สอดคล้องตามกฎระเบียบภาครัฐแล้วก็ตรวจดูเรื่องของการบริหารให้มีธรรมาภิบาลส่วน PPS เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากนะครับ PPS มีทักษะทางด้านการควบคุมโครงการก่อสร้างซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหัวใจของการที่จะระดมทุนครั้งนี้เพื่อที่จะทำสินเชื่อระยะสั้นที่เราเรียกว่า factoring ให้กับธุรกิจก่อสร้างไอ้สินเชื่อระยะสั้น factoring เนี่ยน่าสนใจเพราะผมคิดว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งเนี่ยความเสี่ยงจะต่ำมากนะฮะไม่ใช่ว่าใครเดินเข้ามากู้เงินเราแล้วเราให้ไปแล้วต้องไปลุ้นว่าเขาจะมีรายได้มาชำระหรือเปล่าแต่ factoring เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าผมมีโครงการก่อสร้างแล้วผมส่งเบิกเงินไปแล้วล่ะแต่ว่าลูกค้าของผมอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใหญ่ๆที่เขามีกระบวนการเบิกจ่ายเงินช้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องส่งงวดต่อไปผมก็จะไม่มีเงินมาหมุนพอไม่มีเงินมาหมุนมันก็เป็นปัญหาลามลุกลามแต่ถ้าเผื่อผมเอาแค่ใบแจ้งหนี้อันนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและเราสามารถจัดหาเงินกู้ระยะสั้นให้กับเขาไปก่อนได้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงจะต่ำแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นคนทั่วไปไปทำธุรกิจนี้เนี่ยมันก็อาจจะความเสี่ยงสูงเหมือนกันแต่ถ้าเป็น PPS เนี่ยสมมุติคนที่มากู้เราแล้วเขาไม่สามารถที่จะส่งงานต่อชำระหนี้เราได้เนี่ย PPS มีประสบการณ์ในการที่จะสามารถที่จะหาผู้รับเหมานะครับมารับช่วงแล้วก็ทำให้โครงการสำเร็จได้ฉะนั้นก็เลยเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญของพาร์ทเนอร์ครั้งนี้ครับผมฟังดูแล้วเนี่ยระดมทุนมาทำคล้ายๆกับธุรกิจแฟคทอริงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับดร.นัทครับจะเรียกว่าแฟคทอริงเนี่ยก็ได้ครับผมก็เป็นธุรกิจการปล่อยกู้ระยะสั้นโดยมีลูกหนี้ค้ำประกันครับผมเพราะฉะนั้น3ปาร์ตี้ก็คือ PPS นะครับ Fintech ประเทศไทยและ Velocor นะครับจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาภายใต้ชื่อ Profin Group จำกัดนะครับอาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับว่า Profin Group ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจาก3ฝ่ายมาร่วมกันเนี่ยที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมที่จะระดมทุนแบบ ICO เนี่ยนะครับจะระดมทุนในรูปแบบไหนและสตังค์ที่ได้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอาจารย์ช่วยเน้นตรงนี้หน่อยครับในระยะที่1เนี่ยนะครับเรามองเป้าว่าเราจะระดมทุน500ล้านบาทซึ่งในรูปแบบของการระดมทุนเนี่ยนะครับจะเป็นการออกโทเค็นผมใช้คำว่าโทเค็นนะครับซึ่งถ้าเจาะจงว่าโทเค็นนี้เอามาใช้ทำอะไรผมก็เรียกมันว่าเป็นโทเค็นที่แสดงสิทธิ์หรือเราอาจจะเรียกเท่ๆว่าดิจิตอลไรท์นะฮะมันคือสิทธิ์ดิจิตอลสิทธิ์ในการทำอะไรเงิน500ล้านบาทเนี่ยนะครับเราไม่ได้นำมาใช้ในกิจการอะไรของบริษัทเลยการพัฒนาแพลตฟอร์มใช้เงินทุนของบริษัททั้งสิ้น500ล้านบาทจากนักลงทุนที่ได้โทเค็นหรือสิทธิ์ดิจิตอลไปถือเนี่ยนะครับจะเอาไปฝากไว้กับธนาคารที่เป็นคนดูแลบัญชีให้กับเราหรือต่อไปเรียกย่อว่าคัสโตเดียนกันละกันนะครับเงินจะถูกฝากอยู่ที่นั่นนะครับเสร็จแล้วผู้ที่ถือโทเค็นเนี่ยนะครับก็คือถือสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ปล่อยกู้ให้กับ
โครงการที่เขาสนใจนั้นในรูปแบบของการดำเนินงานของเราเนี่ยนะครับทั้ง3ปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการลงทุนขึ้นมาครับผมครับนอกจากนั้นแล้วหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการลงทุนเนี่ยจะมาจากการคัดเลือกของผู้ที่ถือโทเค็นด้วยในการที่ให้เขาเลือกตัวแทนของเขาขึ้นมาอยู่ในบอร์ดเนี้ย1คนครับและการลงทุนก็จะดูจากโครงการนะฮะที่เข้ามาขอสินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบคล้ายๆ factoring อย่างที่ผมเรียนพอเราสกรีนโครงการดูแล้วดูผู้ขอกู้ว่ามีลักษณะที่น่าเชื่อถือโครงการมีความเป็นไปได้ทําการขายแล้วจริงๆคือไม่ใช่บอกว่าจะเอาเงินไปทําโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งอะไรต่างๆหรอกนะฮะตอนนี้ยังไม่มีลูกหนี้อะไรเราไม่เอาเราจะเอาคนที่มีบัญชีลูกหนี้อยู่แล้วเชื่อถือได้ว่าน่าจะทําโครงการให้ประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะเอาตัวนี้มาลิสต์อยู่บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งผู้ที่ถือโทเค็นเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาโทเค็นเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์แสดงอย่างเช่นโครงการนี้ต้องการเงินกู้5ล้านบาทนะครับเงินกู้5ล้านบาทเนี่ยเราก็กำหนด1โทเค็นเท่ากับ1บาทดังนั้นพอท่านบอกว่าท่านจะปล่อยกู้โครงการนี้ 100,000 นะท่านก็เอาโทเค็นของท่าน 100,000 อันมาวางผูกไว้กับโครงการนี้ได้ดอกเบี้ย 10% ในระยะเวลา1ปีในกรณีอย่างนี้เนี่ยในฐานะของบริษัทเนี่ยนะครับเราก็จะบอกคัสโตเดียนจริงๆการบอกคัสโตเดียนหรือการใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราเอาเทคโนโลยีของบล็อกเชนมาใช้ซึ่งมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยคือนักลงทุนสามารถเห็นกระบวนการต่างๆเหล่านี้ด้วยตนเองไม่ใช่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนะครับแต่อยู่บนฐานข้อมูลบล็อกเชนที่ท่านสามารถที่จะเปิดดูได้โดยอิสระเลยและนี่ก็เป็นคีย์สำคัญอันหนึ่งของธุรกิจของเราด้วยว่าด้วยการให้นักลงทุนทำอย่างนี้นอกจากจะมีความปลอดภัยโปร่งใสแล้วเนี่ยต้นทุนเราจะต่ำมากเพราะเราแทบจะไม่ได้ใช้คนเลยเราจะใช้กลไกของตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยเป็นคนดำเนินการอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเวลาที่ท่านมาใช้สิทธิ์โดยการใช้ดิจิตอลไรท์อันนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นแนวคิดแบบธุรกิจทั่วๆไปก็อาจจะมีคนนึงไปรวบรวมการใช้สิทธิ์ว่าคนนั้นจะปล่อยกู้ 100,000 คนนี้ 200,000 รวมกัน5ล้านนะเสร็จแล้วทำเป็นหนังสือเสนอมากรรมการบริษัท2ใน3คนมาเซ็นชื่อเป็นเช็คไปเบิกธนาคารให้เขาลงคัสโตเดียนแต่เราไม่ได้ทำอย่างนี้ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสู่คัสโตเดียนงั้นคัสโตเดียนเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้กับโครงการที่มากู้ตามดิจิตอลไลท์ที่เขาเห็นไม่ใช่จากลายเซ็นของกรรมการในเปล่าฮะดังนั้นเงิน500ล้านเนี่ยกรรมการของบริษัทโปรฟินกรุ๊ปไม่มีสิทธิ์ไปเบิกทำอะไรอย่างอื่นเลยคัสโตเดียนจะจ่ายได้อย่างเดียวก็คือจากดิจิตอลไลท์ที่เอามาแสดงเท่านั้นครับผมครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบ ICO แล้วก็จะให้สิทธิ์ดิจิตอลเป็นการตอบแทนถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ครับถูกครับผมสิทธิ์ดิจิตอลในโครงการนี้อาจารย์ใช้ชื่อว่าอะไรครับโปรฟินคอยครับผมสิทธิ์ดิจิตอลในครั้งนี้มีชื่อว่าโปรฟินคอยใช่ไหมฮะงั้นผมขอย้ำหน่อยครับว่าอาจารย์ครับผู้ที่ถือโปรฟินคอยในการระดมทุนแบบ ICO ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบไหนเขาจะได้รับผลตอบแทนยังไงบ้างครับท่านอาจารย์อนัทครับขอบคุณครับรายละเอียดเราอาจจะพูดไม่จบในเวลานะครับผมขอให้ข้อมูลว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอกสารเผยแพร่ไวท์เปเปอร์ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า profincoin.io ซึ่งทางท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถที่จะดูได้นะครับอันนี้ในรูปแบบเนี่ยเนื่องจากมันเป็น asset back token เงินของนักลงทุนจะใช้ตามสิทธิ์ที่นักลงทุนแสดงนึกภาพออกใช่ไหมฮะดังนั้นการที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยว profincoin จะมีการเข้าตลาด exchange แล้วราคาจะเพิ่มขึ้นจากราคาที่เราจองซื้อที่1บาทต่อ1 profincoin เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเราจะได้กำไรผมต้องเรียนท่านว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นครับเราไม่ทำอย่างนั้นครับแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตลาด exchange เลยแต่ถ้าตลาด exchange เขาจะเอาเหรียญของเราไป list เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราก็ไปห้ามไม่ได้แต่ถ้าถามว่า profincoin เนี่ยเวลาผ่านไปลงทุนไป1บาทถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยไม่แสดงสิทธิ์อะไรเลยมันจะมีราคาเท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตเรียนอย่างตรงไปตรงมามันก็มีราคา1บาทเหมือนเดิมนั่นแหละครับงั้นผลตอบแทนที่ได้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนครับท่านอาจารย์ครับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือท่านจะต้องมาเลือกดูโครงการที่เราสกรีนที่คณะกรรมการลงทุนสกรีนขึ้นมาให้นะครับแล้วท่านก็ตัดสินใจเลือกว่าจะลงทุนปล่อยสินเชื่อในโครงการไหนจะให้โครงการไหนกู้ใช่ไหมเราเป็นคนเลือกความเสี่ยงเป็นยังไงผลตอบแทนเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ที่ผมประเมินคร่าวๆเนี่ยนะครับ คือตัวเลขในตลาด factoring เนี่ยตอนนี้สินเชื่อที่ปล่อยกู้กันอยู่เนี่ยอยู่ที่ระหว่าง 9-20% ต่อปีซึ่งจะได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกว่าเราจะปล่อยกู้ให้กับโครงการไหนถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ถูกต้องครับแต่ว่าในเชิงของการทำธุรกิจของผมเนี่ยถ้าผมมาทำแบบนี้แล้วผมก็บอกผมคิดดอกเบี้ยเท่าเขาเนี่ยในขณะที่ต้นทุนของผมต่ำกว่าเนี่ย
ผมก็ไม่แฮปปี้ผมอยากจะดิสรัปด้วยการที่ถ้าผมมีช่องทางคือคนอื่นเขาเนื่องจากต้นทุนของเขาต้นทุนในการระดมทุนอาจจะสูงกว่าผมแต่ถ้าผมสามารถติดต่อกับนักลงทุนนะให้มาซื้อตัว asset back token ที่ชื่อว่า Profincoin เนี่ยได้ฉะนั้นอันตรงเนี้ยต้นทุนในการระดมทุนของผมถ้าจะไม่มีเลยคือท่านก็เอาเงินของท่านเนี่ยนะครับเข้ามาเก็บอยู่ที่คัสโตเดียนแต่แล้วเวลาที่ท่านใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการดึงเงินเข้าไปให้กับผู้ที่ขอกู้โดยตรงฉะนั้นผมก็เลยประเมินว่าดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแวรี่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงโครงการแต่โดยเฉลี่ยของสินเชื่อในระบบ Profin Group เนี่ยนะครับโดยการใช้ Profincoin เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละ 8%โดยปีละ 8% เนี่ยทางโปรฟินกรุ๊ปเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมเนี่ย 3% ครับส่วนอีก 5% เนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนที่ให้กับนักลงทุนที่เลือกโครงการนั้นแต่อย่างที่ผมเรียนคือนี่เฉลี่ยแล้วท่านก็ต้องทำงานด้วยการเลือกโครงการถ้าท่านถือไว้แล้วท่านไปนั่งเฉยๆเงิน1บาทของท่านก็จะเป็นเงิน1บาทแต่เมื่อท่านเลือกลงทุนแล้วพอครบอายุ1ปีเงินลงทุนของท่านอาจจะลงทุนมา1ล้านบาทได้ดอกเบี้ยเพื่อให้ตัวเลขมันง่ายๆนะฮะอาจจะเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงมากหน่อยเราคิดเขา 13% แล้วเราก็หัก 3% ท่านก็ได้ 10% สิ้นปีเนี่ยท่านก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นจำนวน 100,000 บาทนะฮะส่วนเงิน1ล้านบาทของท่านเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นโทเค็นช่วงที่ท่านตัดสินใจที่จะลงทุนนี้เนี่ยระบบจะล็อกเงินอันนี้ไว้ครับคือท่านจะมาลงทุนซ้ำในเงินเดิมไม่ได้จนกระทั่งโครงการเนี่ยสิ้นสุดผมก็จะได้เงินสดคืนมาจากผู้ขอกู้1ล้าน 100,000 บาทใช่มั้ยครับได้1ล้าน 100,000 บาทเนี่ยอันดับแรก1ล้านบาทเนี่ยมันเป็นโทเค็นเดิมครับดังนั้นผมก็จะปล่อยสิทธิ์คืนให้กับท่านที่ท่านสามารถเอาโทเค็นอันนี้ไปใช้สิทธิ์ลงทุนโครงการอื่นได้ส่วนอีก 100,000 บาทเนี่ยนะครับในกระบวนการของผมเนี่ยเราใช้คนน้อยมาก 100,000 บาทเราก็จะไปเพิ่มในคัสโตเดียนของเราแล้วก็ออกโปรฟินคอยมาอีก 100,000 เหรียญให้กับท่านเหมือนกับดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยคือผลตอบแทนของท่านนะครับดังนั้นโปรฟินคอยไม่ได้อยู่ๆนึกจะออกก็ออกได้นะครับแต่ต้องออกด้วยการที่มีแอสเซทในจำนวนเท่าๆกันค้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ลงทุนจะเปลี่ยนจากตัวโปรฟินคอยมาเป็นเงินปกติเนี่ยในภายหลังก็ต้องได้ถูกไหมครับอาจารย์ได้ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าถึงแม้เราจะไม่ได้สนับสนุนให้มีตลาดแลกเงินแต่ตัวบริษัทเองเนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าปีละ2ครั้งก็คือกลางปีกับปลายปีเนี่ยนะฮะถ้าท่านถือโปรฟินคอยอยู่แล้วท่านบอกว่าท่านอยากจะใช้เงินบาทบ้างล่ะท่านสามารถเอาโปรฟินคอยของท่านเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์นี่ไม่ต้องมาที่ออฟฟิศอะไรของเรานะฮะใช้สิทธิ์ก็คือใช้กระบวนการบล็อกเชนเนี่ยใช้สิทธิ์ทางแพลตฟอร์มเรามาเลยแล้วก็เราก็จะโอนเงินบาทซึ่งเราก็จะไปเอามาจากคัสโตเดียนเนี่ยแหละครับคัสโตเดียนเขาจะดูมีการใช้สิทธิ์อย่างนี้เราจะตกลงเกณฑ์กับเขาไว้เขาก็จะโอนเข้าบัญชีเงินบาทของท่านเลยครับพอเห็นภาพนะครับทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยโปรฟินคอยเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเก่งกำไรใช่ไหมครับท่านอาจารย์นัทในลักษณะอันนี้คือถ้าท่านไม่เลือกโครงการลงทุนใดๆเนี่ยนะครับ1บาทก็คือ1โปรฟินคอยฉะนั้นมีหลายคนบอกว่าเห็นเหรียญที่ออกมาเนี่ยเขามีการให้ส่วนลดซื้อช่วง early bird ให้สิทธิ์กรรมการของเราไม่มีเพราะว่าลักษณะของเหรียญอื่นก็จะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่า utility token แต่ของเราคือ asset back 100% ฉะนั้นถ้าผมไปให้ส่วนลดหรือว่ามาแจกกันปียิ่งแล้วใหญ่ก็หมายความว่าบริษัทต้องเอาเงินจำนวนเท่าๆกันเข้าไปใส่ที่ custodian ฉะนั้นจะเรียนว่าเหรียญของเราเนี่ยอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะฮะงั้นถ้าเป็นแฟนเพลงนักเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แนะนำแต่ถ้าเผื่อท่านเป็นนักลงทุนที่ต้องการอาจจะกระจายความเสี่ยงที่อาจจะลงทุนอยู่ในสหกรณ์อยู่แล้วเกิดความกังวลก็อาจจะเอาเงินบางส่วนมาเลือกอยู่ในนี้แต่ไม่ใช่ว่าท่านซื้อโทเค็นอันนี้ไปแล้วอยู่เฉยๆได้นะฮะเพราะถ้าอย่างนั้นท่านก็คือ1โปรฟินคอยก็เท่ากับ1บาทแต่ที่ท่านจะได้โปรฟินคอยใหม่ก็คือจะต้องเกิดจากดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนที่ท่านเป็นผู้เลือกเองครับผมครับอาจารย์ครับอยากฟังชัดๆว่าถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรคือความเสี่ยงของผู้ถือโปรฟินคอยที่ควรจะรู้ก่อนจะเข้ามาลงทุนบ้างครับท่านอาจารย์อนัทขอชัดๆเลยขอบคุณมากครับอย่างเน้นประเด็นนี้นะครับคือทุกอย่างไม่ได้สวยหรูว่าเราลงทุน1ล้านบาทบนโครงการที่ให้ดอกเบี้ย 10% ต่อปีสิ้นปีเราจะได้เงิน1ล้านคืนมาพร้อมดอกเบี้ย 100,000 บาทเสมอไปต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับโครงการถึงแม้เราจะมีคณะกรรมการลงทุนคัดเลือกมาก็ตามแต่ว่าความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างบางอย่างเกิดจากระบบเศรษฐกิจหรือบางทีก็มีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆซึ่งเราก็บอกว่าถึงแม้เราจะมีพาร์ทเนอร์เป็น PPS ก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถปิดความเสี่ยงได้ 100% นะฮะดังนั้นอาจจะมีโครงการอย่างเช่นเราปล่อยกู้ไป1ล้านนะดอกเบี้ย 10% เรากะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอปิดโครงการแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคืนเงิน1ล้านมาได้ทางโปรฟินกรุ๊ปนะฮะก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยนะครับไปดำเนินการฟ้องร้องมาจนเสร็จสรรพดังนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินล่าช้านะฮะประการที่1การที่2ก็คือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินไม่เท่ากับเงินต้นที่ลงไว้
เช่น1ล้านบาทที่ปล่อยไปปรากฏผมไปยึดทรัพย์เขามาได้เหลืออยู่8แสนครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะรีลีทเงิน8แสนคืนท่านไปคืนทกแข้งท่านไปแต่ว่าเงิน2แสนเนี่ยนะครับที่ท่านมาลงทุนเนี่ยแล้วเกิดลอสไปจากการที่นี่ไม่สามารถที่จะชำระได้อันนี้เนี่ยในระบบของเราก็จะทำลายโปรฟินคอยออกไป2แสนเหรียญออกจากระบบเลยครับผมนี่ก็เลยคือความเสี่ยงนะจากการลงทุนประเภทนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับแน่นอนครับจันนัทไทยนิดไทยรีเทิร์นดังนั้นอัตราผลตอบแทนก็จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงฉะนั้นถ้านักลงทุนนะฮะมองว่า 8% หรือ 5% เป็นเรทที่เรารับได้ท่านก็เลือกดูโครงการซึ่งคณะกรรมการลงทุนเขาจะประเมินความเสี่ยงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นถ้าในลักษณะความเสี่ยงของผลตอบแทนประมาณ 5% เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นริสฟรีเลยแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นก็จะขึ้นเป็นเลเวลกันไปก็จะเป็นลักษณะไฮริสก์ไฮรีเทิร์นด้วยนะครับท่านอาจจะกระจายลงทุนก็ได้ท่านอย่าเอาโทเค็นทั้งหมดไปลงโครงการเดียวกระจายลงทุนไปครับซึ่งนักลงทุนก็จะต้องเรียนรู้ครับผมเช็คเช่นเดียวกับหลักการลงทุนทั่วไปก็คือควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับอาจารย์ครับสำหรับการเตรียมที่จะระดมทุนแบบ ICO ของทาง Profin Group เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ3ฝ่ายก็คือทาง PPS Fintech ประเทศไทยและก็ Velo Park เนี่ยอาจารย์ครับถามตรงๆกระบวนการที่จะระดมทุนแบบ ICO ในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานกลต.เป็นไปตามเกณฑ์และความถูกต้องของแบงก์ชาติแล้วหรือยังครับท่านอาจารย์อนัทครับครับขอบคุณครับในลักษณะที่เราทำอันนี้เนี่ยนะฮะเราไล่มาจากแบงก์ชาติก่อนก็คือเราไม่ได้ปล่อยกู้รายบุคคลนะครับถ้าพูดเป็นภาษาอีคอมเมิร์ซก็คือเหมือนกับเป็น B2B นะครับซึ่งอันนี้ก็คือแบงก์ชาติก็ไม่ได้ควบคุมเพราะเหมือนกับว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัทคือตราบใดที่ไม่มีตัว C เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1ก็คือยังไม่ได้มีระเบียบควบคุมแต่อย่างไรก็ตามในลักษณะของเราเนี่ยนั่นก็ต้องเรียนไว้นะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยแบงก์ชาติมีกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาเราก็ยินดีที่จะคอมไพล์ตามกฎเหล่านั้นส่วนในประเด็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เนื่องจาก PPS ของเราเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราเป็นบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาด MAI ด้วยฉะนั้นในเกณฑ์เนี่ยการประเมินความเสี่ยงอะไรทั้งหลายแหละการเผยแพร่ข้อมูลท่านนักลงทุนก็จะต้องรอจนกระทั่ง PPS เนี่ยได้แจ้งให้แก่ตลาดซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นธรรมดีครับทั้งในแง่ของผู้ถือหุ้น PPS ทั้งในแง่ของผู้ถือ Profin Coin Token ส่วนในแง่ของกลต.ณวันนี้เนี่ยนะครับทางกลต.ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ประกาศขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีเกณฑ์ละที่เราพอที่จะเห็นนะฮะอันดับแรกแน่ๆเลยก็คือการทำ ICO จะต้องมีการทำ KYC เรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือต่อให้ไม่มีเกณฑ์นี้เราก็พึงทำอยู่แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่เราเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกรรมที่เอาไปฟอกเงินหรือทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับดังนั้นเราในกระบวนการดำเนินงานของเราเราทำ KYC ก่อนซึ่งในรายละเอียดเว็บไซต์ profincoin.io จะระบุไว้ว่าก่อนที่จะมาซื้อเหรียญของเราได้เนี่ยนะครับท่านจะต้องส่งรายละเอียดหลักฐานนะฮะมาให้เราตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนเกณฑ์อย่างที่2ที่กลต.กำหนดเป็นไกด์ไลน์ไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยนะครับก็คือกำหนดว่าถ้าเผื่อท่านเป็นนักลงทุนรายย่อยท่านลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาทฉะนั้นในการทำ KYC นี่ก็จะเหมือนกันครับก็คือถ้าเผื่อท่านจะลงทุนมากกว่า 300,000 บาทท่านต้องแสดงหลักฐานซึ่งรายละเอียดก็จะมีในเว็บไซต์นะครับว่าท่านไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยคือท่านเป็นนักลงทุนสถาบันหรือเป็นเราเรียกว่าอุลตร้าไฮเน็ตเวิร์ดเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีเงินทุนสูงนะครับท่านต้องแสดงเอกสารเพิ่มมาถ้าท่านจะถือมากกว่า 300,000 บาทแต่ถ้าท่านส่งมาแค่บัตรประชาชนนะครับสำเนาแบงก์บัญชีธนาคารอย่างเงี้ยเราจะถือว่าท่านเป็นนักลงทุนรายย่อยฉะนั้นถ้าท่านจะมาจองมากกว่า 300,000 โปรฟินคอยน์หรือ 300,000 บาทไทยเนี่ยจะจองไม่ได้ครับผมดังนั้นอันนี้เราก็จะคอมไพล์กับกฎและเมื่อไหร่ก็ตามที่กลต.ประกาศขึ้นมาว่าเกณฑ์ในการที่จะเป็นผู้ให้บริการ ICO หรือที่เขาเรียกว่า ICO Portal นะฮะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัวโปรฟินกรุ๊ปก็จะรีบเข้าจดทะเบียนกับกลต.ทันทีเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่ควรจะมีกติกานะฮะมาตรฐานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนครับผมดีครับดีครับถามง่ายๆสั้นๆว่ากระบวนการ ICO ในครั้งนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับอย่างที่ได้เรียนนะฮะแล้วก็โชคดีที่เราก็มี ICO ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับงั้นเราไม่ใช่รายแรกแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเงินนะครับครับตัวผมเองในฐานะอาจารย์ทางการเงินผมต้องเรียนว่าที่ผมเห็นที่ผ่านมาผมก็มีความเป็นห่วงฉะนั้นผมเข้าใจกลต.ผมเข้าใจธนาคารแห่งประเทศไทยว่าถ้าเราไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่ ICO จะถูกเอาไปใช้เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงที่สูงมากแต่ถ้าเรามีเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ดูแลเนี่ยก็คิดว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักลงทุนเนี่ยจะต้องเรียกว่าทำการบ้านท่านต้องแยกแยะพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านจะไปซื้อเหมือนกับหุ้นนะครับต่อให้หุ้นผมมีกลต.กำกับตลาดหลักทรัพย์ช่วยดูเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยบอกนะฮะว่าการลงทุนในหุ้นไม่มีความเสี่ยงเราประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าการลงทุนในหุ้น
มีความเสี่ยงฉะนั้นผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบท้ายสุดครับท่านอาจารย์ครับผมรู้จักท่านอาจารย์มามากกว่า10ปีเกือบจะร่วม20ปีด้วยซ้ำไปในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึง ICO ถ้าพูดตรงๆคนก็อาจจะมองเทาๆหน่อยท่านอาจารย์คิดยังไงฮะถึงคือคล้ายๆกับกล้าเอาตัวมาเสี่ยงกับการเดินหน้าทำเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์อนัทครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ผมเองเนี่ยคือถามว่าจริงๆอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไปเป็นที่ปรึกษา ICO ที่ชาวบ้านเขาจะออกกันอย่างเงี้ยเพราะคนที่จะทำสมาร์ทคอนแทรคในประเทศนี้ได้ผมคิดว่านับหัวได้และคนที่รู้เรื่องสมาร์ทคอนแทรคกับการเงินระดับผมเนี่ยผมคิดว่ามีไม่กี่คนนะฮะครับฉะนั้นผมดูแนวความคิดบิสเนสโมเดลที่ออกมาณขณะนี้ผมต้องเรียนว่าผมก็มีความเป็นห่วงแต่ในการที่เรามีความมั่นใจในการทำเรื่อง asset back token ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในขณะนี้อยู่เนี่ยฮะครับผมมีความมั่นใจแล้วผมก็เห็นประโยชน์ของการทำ ICO ครั้งนี้ว่าไม่ใช่เอามาเพื่อเก็งกำไรและผมได้เรียนวันนี้ว่าถ้าเผื่อท่านจะมองว่าเหรียญของเรา1โปรฟินคอยเท่ากับ1บาทที่จองวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูจาก business model ที่ผมเรียนว่ามัน asset back 100% ก็บอกว่าอนาคตมันก็1บาทนั่นแหละนะฮะงั้นท่านไม่ต้องไปเก็งกำไรเพราะมันจะมากกว่านี้แต่ท่านจะได้ผลตอบแทนถ้าท่านมาลงทุนนะฮะนอกจากนั้นแล้วผมมองถึงประโยชน์ของประเทศผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้ผมเรียนว่าผมไม่สนใจตลาด exchange แต่จริงๆผมสนใจ exchange อยู่ประเทศหนึ่งก็คือ exchange ที่ญี่ปุ่นผมยินดีที่ญี่ปุ่นมี exchange ของ cryptocurrency ประมาณ20ตลาดผมต้องการที่จะคุยกับ1ตลาดให้เขา list pro bitcoin อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะให้ Japanese yen เนี่ยนะฮะคือเงินเยนของญี่ปุ่นการลงทุนนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเข้ามาลงทุนในโปรฟินคอยได้โดยไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรนะฮะแต่เป็นการทับเอาเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยในญี่ปุ่นติดลบไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าเผื่อผมสามารถทับเอาเงินทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยได้ผ่านกระบวนการแบบนี้เนี่ยฮะซึ่งมันสะดวกกับนักลงทุนรายย่อยนะถ้าผมไปกู้บริษัทหรือธนาคารในญี่ปุ่นที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไม่จบสิ้นแต่ถ้าทับเข้ามาเนี่ยผมสามารถที่จะลดดอกเบี้ยในตลาดแฟคเตอริ่งลงมาได้อีกไม่กล้าออกใช่ไหมฮะเพราะว่านักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆ 5% เนี่ยผมคิดว่าสำหรับนักลงทุนไทยเนี่ยโอเคแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่า 2-3% เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเขามากแล้วซึ่งในภาพรวมเนี่ยมันก็จะเท่ากับเราทับเงินทุนขึ้นมาพัฒนาในธุรกิจแต่ธุรกิจมันจะต้องอยู่บนรากฐานคือคุณจะไปบอกว่ามันเป็นไฮเทคโนโลยีมันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆธุรกิจของการสร้างกำไรเนี่ยมันยังอยู่บนรากฐานครับผมถ้าเราไม่ได้มองว่าจะเป็นการเก็งกำไรฉะนั้นผมก็มาวิเคราะห์ดูแล้วว่าไอ้การออกมาครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจอย่างที่คุณยุทธนาพูดแต่ครับว่าพอทุกคนคิดถึงเรื่องลักษณะของโทเค็นมันสามารถแปลงไปเป็นคริปโตเคอเรนซีเทรดเก็งกำไรกันได้นะฮะชื่อเสียงของเรามีผลกระทบไปด้วยแต่ก็มาวิเคราะห์ดูว่าถ้าผมไม่ทำมันก็คงจะหาคนที่จะทำเนี่ยผมยังนึกชื่อไม่ออกว่าจะมีใครทำและจะทำในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านั้นผมคิดว่าประเมินความเสี่ยงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการทำเนี่ยผมคิดว่าเราได้มากกว่าเสียนะมันไม่ใช่แค่ผมได้คนเดียวแต่จริงๆเป็นประเทศนะที่จะได้ด้วยแต่ต้องในโมเดลแบบนี้นะฮะซึ่งผมไม่สนับสนุนการเก็งกำไรในตัวเงินทุกรูปแบบแต่สนับสนุนในการที่จะใช้ระบบบล็อกเชนเข้ามาเป็นประโยชน์เหมือนกับที่ผมเรียนให้ทราบถ้าวันนี้ผมระดมทุนเปิดแฟคเตอร์ลิงและทำแบบเดียวกับที่ทำอยู่ดอกเบี้ยมันก็เท่านี้แหละครับแต่ถ้าเอาบล็อกเชนมาใช้เป็นสมาร์ทคอนแทรคและรันระบบนี้นอกจากจะเกิดความโปร่งใสแล้วต้นทุนก็จะต่ำมากดังนั้นผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พึงสนับสนุนนะครับแล้วก็ยินดีที่จะลงมาคุกในโครงการนี้ครับผมนะที่ถามเพราะว่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าต้นทุนทางสังคมสูงทั้ง3ท่านนะฮะทั้งท่านดร.อนัททั้งคุณจรเดชนะฮะแล้วก็ดร.พงษ์ธรด้วยแต่ว่ายังคงยืนยันถึงความตั้งใจแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติโดยรวมถ้าโปรเจกต์หรือว่าโมเดลบิสเนสแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเอาละครับอาจารย์ครับมีความคืบหน้ายังไงขออนุญาตรบกวนขอความรู้แล้วก็มาอัปเดตกันเป็นระยะกันละกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์อนัทครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านศาสตราจารย์ดร.อนัทลีมักเดชในฐานะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเวโรพาร์คนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.profincoin.io นะครับ www.profincoin.io นะครับและความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบและคุณผู้ฟังถ้าฟังไปแล้วอยากฟังซ้ำได้นะครับอีกประมาณ15นาทีฟังซ้ำได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับ
ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Money Plus Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้ผมติดตามรายการ Money Shot มาตลอดผมก็เห็นว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพนะครับแล้วพอทางรายการมีกิจกรรมผมก็เลยเข้าร่วมครับก็สนใจว่าเขาจะเชิญผู้รู้อะค่ะมาช่วยแนะนำเรื่องหุ้นก็เลยสนใจอะค่ะสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ Line ID @moneyplus แล้วพบกันนะครับ